ทุกชนิดเช่นส้มทุเรียนเงาะลองกองลังสาดละมุดมังคุดลำไยยางพาราปลามไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทุกชนิดสนใจติดต่อร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศสนใจโทร02-948-5303ทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันโอ้นี่ดูแบ่งคนละครึ่งครับแล้วนี่พันอะไรเนี่ยที่เกษตรศาสตร์ครับเกษตรศาสตร์ใช่ไหมนี่ก็ปลูกได้กี่ปีแล้วปีนึงได้ไหมเนี่ยเกือบปีนะเกือบจะได้เกือบแล้วครับแต่ใบมันเล็กนะใบจะเป็นประมาณนี้เขาปลูกถี่เขาปลูกถี่เหรอนี่ปลูกห่างนี่ปลูกห่างนะปลูกดีมากโอ้โหผมอยากจะตัดหญ้าตรงนี้ดูจังเลยเนี่ยดูนะฮะคุณผู้ชมครับดูตามหลังผมนะฮะเดี๋ยวทีมงานลองดูตามหลังนะฮะแปลงนี้ใช่ไหมที่ของน้าใช่ไหมฮะพี่ปุ๊กของน้าชายและแปลงนี้คือพัดร้อยเรานี่ร่องนี้นะฮะถึงกลางนี่ฮะถึงกลางนี่เลยลองดูนะฮะเนี่ยฮะนี่คือพัดร้อยนะนี่ไม่ได้ใช้พัดร้อยนี่ห่างกันแค่3 วันโอ้โหเนี่ยฮะแปลงต่อแปลงเลยแปลงต่อแปลงเลยเราลงไปหน่อยได้ไหมพี่ปุ๊กดวงลงไปตรงนี้หน่อยนึงนี่คือที่คุณผู้ชมมาดูตรงนี้คือไม่ได้ใช้พัดร้อยนะฮะแสดงว่าปีที่แล้วเนี่ย2 เดือนเนี่ยอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าพี่ปุ๊กครับผมอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อือฮึเนี่ยฮะนี่คือ2 เดือนครับ2 เดือน2 เดือนแสดงว่ายังไม่ถึง2 เดือน1 เดือนกับอีก30 วันปีที่31คุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามันห่างกัน3 วันของเรามันคือ2 เดือนกับอีก3 วันไงนะฮะนี่คือเดือนกับอีก30 วันแล้วกันนะฮะเนี่ยฮะปีแล้วเกือบ2 เดือนนะฮะเต็มที่ก็สูงประมาณนี้นะฮะพันเดียวกันหรือเปล่าพันเดียวกันพันเดียวกันเหมือนกันนี่คือปุ๋ยสังเกตนะต้นก็จะไม่อวบเลยนะดูสังเกตดูข้อแตกต่างนะฮะเนี่ยครับดูจากใบลักษณะใบแล้วก็ต้นช่วงข้ออันนี้เขาจะยืดขึ้นช่วงข้อนี่คือทุกต้นเกือบจะทุกต้นถือว่าสมบูรณ์ที่สุดก็น่าจะเป็นประมาณพวกนี้ไหมเนี่ยเนี่ยสูงเต็มที่นะฮะเต็มที่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยคุณผู้ชมฮะวิธีฉีดเนี่ยพี่ปู้ฉีดยังไงพัดร้อนก็ปรับเป็นสเปรย์เลยปรับเป็นสเปรย์ละอองฝอยเลยละอองฝอยแล้วเวลาผสมนี่เดี๋ยวนะไปซื้อมาจากร้านเฮียเอ๋นะฮะไปซื้อมาขวดเล็กขวดใหญ่ขวดเล็กครับขวดเล็กเลย300ครับผมเพราะยังไม่เชื่อใช่ไหมก็ลองดูก่อนลองดูก่อนยังไม่หมดเนี่ยหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวหาว่าแปลงนี้ใช้พัดร้อยไปพัดร้อยเราดีกว่านะฮะเดี๋ยวไปถามกันตรงนู้นดีกว่านะฮะนะตามมาตรงนี้เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าพัดร้อยนอกจากที่จะใช้กับมันกับยางพาราแล้วใช้กับอะไรต่อฮะก็นาข้าวนาข้าวเป็นไงฮะนาข้าวนาข้าวก็ช่วงที่ฝนไม่ตกนี่ก็เดี๋ยวนี้มันต่อยอดขึ้นมาครับก็ดีน้ำแห้งไงช่วงนั้นน่ะก็ดีขึ้นฮะเนี่ยแปลงนี้นะก็สังเกตดูนะสูงก็เต็มที่อยู่เนี่ยค่ะเนี่ยนะฮะเต็มที่เลยพอเราโดดมาอีกฝั่งนึงนะนี่โอ้โหเนี่ยถ้ายืนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยฮะขออนุญาตนะฮะเอาเลยครับคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะเนี่ยไม่คือจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคนใหม่นะจะคิดว่ามันบ้าแต่ต้นกับใบนะพี่พึ่งคิดว่าจะกังวลจริงๆแล้วคุณผู้ชมฮะจำหลายต่อหลายเคสนะฮะเดี๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นด้านข้างให้ดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นของนาเดียที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะหรืออีกหลายต่อหลายเคสนะฮะคุณผู้ชมครับมันสำปะหลังเนี่ยเราเห็นกันได้ชัดเลยต้นนี่สมบูรณ์ใบสมบูรณ์แล้วหัวเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะอ่ะมาตรงนี้นิดนึงนะครับทีนี้ฉีดไปเนี่ยวิธีฉีดก็คือเมื่อกี้นี่เนาะพี่ปุ๊เนาะนะฮะยืนตรงนี้พี่พึ่งยืนตรงนี้เลยครับเอาละโอ้ยิ่งเข้ามาตรงนี้นี่ยิ่งหน้าอกเลยถามนิดนึงฉีดนี่คือฉีดช่วงเวลาเช้าๆเลยช่วงเช้าครับฮะกี่โมงประมาณ6 โมงเช้า6 โมงเช้าครับผสมล่ะผสมยังไงพี่พึ่งมันนี่ครับ1:2 1:2ตามที่บอกเป๊ะเลยตามนะตัดสินใจซื้อขวดเล็กมาครับผมใช้อะไรไปบ้างขวดเล็กอ่ะก็มันนี่6ไร่อันดับแรกที่ใช้อันดับแรกคือยางยางพารายางพารากี่ไร่15 ไร่15 ไร่กี่ต้นฮะทั้งหมด1,200 ต้น1,200 ต้นครับเอาละเดี๋ยวเรื่องยางไปเจาะลึกกันทีนี้พอเสร็จปั๊บมามันสำปะหลังครับนาข้าวอีก6 ไร่นาข้าว9 ไร่9 ไร่ถ้าเช่ายังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นะยังเหลือครึ่งขวด
ครึ่งขวดครับกัดร้อยครับยังเหลือครึ่งขวดแล้วนี่ฉีดไป2หนอันนี้2ถังเท่าไหร่ถัง200ลิตรเนี่ยถัง200ลิตรเลยใส่ไปกี่ถังฮะทั้งหมดถูกไล่นี่ประมาณการก็โดนโดยถูกไล่ละ20ลิตรไล่ละ20ลิตรโดยประมาณโดยประมาณอื้อหือนะฮะสิ่งที่ได้มาวันนี้ที่เราภาคภูมิใจมากเลยอย่างพี่พึ่งกับพี่ปุ๊จากการใช้พัดร้อยกับมันสำปะหลังเจาะลึกอีกครั้งนึงครับยังไงบ้างก็โตไวก็คือโตเร็วอย่างหญ้าเนี่ยเราไม่ต้องไปเอารอบ2ไม่ต้องดินมันร่วนซุยดินซุยดีนะต้นทุนสังเกตนะเวลามาดึงแบบเสียหญ้าเนี่ยเราไม่ต้องคือเรื่องหญ้านี่เราจบไปเลยพอแล้วสังเกตดูคุณผู้ชมฮะร่องต่อร่องแปลงต่อแปลงเนี่ยนะฮะหญ้าไม่ขึ้นละเพราะใบมันคุมหมดละครับมันคุมวัชพืชนี่จบเลยคุณผู้ชมฮะจบละนี่คือได้ไปละได้ในเรื่องของวัชพืชประหยัดไปอย่างละครับผมประหยัดที่2ล่ะก็คือใส่ปุ๋ยปุ๋ยเราใส่ครั้งเดียวก็ตอนนี้คือใส่ครั้งเดียวเนี่ยชัดเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าเนี่ยยิ่งกว่าใส่ปุ๋ยอีกก็ทีแรกกะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่งามหนูก็จะเพิ่มปุ๋ยเข้าไปอีกทีนึงปรึกษากันแล้วทีนี้คงไม่ต้องละผมก็บอกเลยว่าถูกต้องแล้วครับนะฮะอ้าวทีนี้พอได้มาเสร็จปุ๊บโตไว3ก็คือในเรื่องของสุขภาพก็ดีก็คือมันไม่มีผมไม่กลัวอาการอะไรเลยถ้าเกิดพูดถึงมันผมฉีดพ่นไปเนี่ยผมพ่นใส่ตัวเองเลยสดชื่นคือลมพัดมาอย่างนี้เลยนะฟืบเข้ามาแบบนี้นะใส่สบายเลยไม่กลัวพูดถึงการฉีดยาถ้าเกิดว่าไม่ได้เซฟแบบย้อนสอนนี่มันก็จะถูกต้องเข้าหาตัวเองใช่ป่ะถ้าเราฉีดแล้วลมแรงมาอย่างนี้มันเข้าหาตัวเองเราต้องฉีดหลังลมใช่ไหมฮะแต่นี่คือฉีดต้านลมได้เลยใช่ไหมฮะไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเป็นอะไรนะฮะก็คือมันที่ผมศึกษาที่อ่านดูแล้วก็ถามไอ้ตัวแทนที่เขาขายเนี่ยว่าสกัดเป็นยังไงบ้างเป็นซีเป็นอันตรายไหมเป็นอันตรายไหมถ้าเป็นอันตรายเนี่ยผมไม่เอาของที่เป็นแบบสำหรับตัวเราเนี่ยผมไม่เอาสำหรับตัวเราเองผมไม่ใช้เลยนะฮะโอ้โหคือกลับมาจากกรุงเทพแล้วมาอยู่ที่นี่5ปีถามย้อนกลับไปประมาณนี้ปีที่5คือว่า4ปีที่แล้วเคยใช้เคมีไหมพี่ปุ๊ไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยก็ถือว่าดูแลสุขภาพตัวเองดีมากผมไม่ใช้เลยดีมากเลยเมื่อก่อนนี้ผมก็ใช้ที่บอกนะก็คือใช้แต่มันแพงแพงมันแพงคือความเป็นจริงแล้วซีซีละ70บาทซีซีละ70บาทไอ้นี่คำนวณเลยเนี่ยคือยังไงก็ได้ท่านผู้ชมครับจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรแต่สำคัญที่สุดคือการลดต้นทุนถูกครับลดต้นทุนถูกไหมฮะถ้าวันนี้เรามีเงินเราทำเกษตรสมมติว่าแปลงอย่างเงี้ยถามว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดอันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะคือเราต้องไปหมดกับสิ่งที่มันไม่น่าจะหมดใช่ไหมฮะใช่แทนที่เราจะเอาเงินเก็บไว้สักส่วนหนึ่งผมมีอีกแปลง อยู่ทางโลกเจ็บห้าไร่5 ไร่มันสำปะหลังใช่ไหมฮะครับผมปีที่แล้วเนี่ยได้ไร่ละ12ตัน12ตัน11ตันจ้ะได้อันนั้นได้อยู่นะได้ครับไม่ดินมันต่างกันด้วยดินมันต่างกันด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไว้ว่าจะว่าดินมันต่างกันหรือไม่นะฮะก็ดูแปลงของน้ากับแปลงของพี่ปุ๊กับพี่พึ่งคือแปลงติดกันอย่างเงี้ยแปลงโน้นเนี่ยนะฮะปุ๋ยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใส่เลยแต่นี่คือปุ๋ยและบวกพัดร้อยซึ่งความโตเนี่ยห่างกันเพียงแค่3วันเองมันต่างกันเยอะเลยลักษณะการโตเนาะได้ชัดมันชัดจากสายตามากๆเลยดูสีก็ต่างดูสีก็ต่างสีจืดสีเข้มยังไงจะเห็นได้ชัดเลยยิ่งเห็นบอกว่ามองไปข้างล่างเนี่ยมันเขียวและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะฮะท่านผู้ชมครับมันเสมอกันเปรี้ยเลยแล้วใบเนี่ยคุมหมดเลยนะฮะใบเนี่ยจะคุมแปลงหมดละวัชพืชจบเลยนะฮะเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณผู้ชมเองตอนนี้คงจะวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ยังลังเลอยู่ก็มีนะพี่พึ่งยังไม่กล้าตัดใจทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าต้องไปซื้อขวดใหญ่ละครับนะฮะจะไปเอาถุงขวดใหญ่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุ้มสุดคุ้มมาท่านผู้ชมครับเอาละช่วงสุดท้ายในฐานะเจ้าของแปลงมันสำปะหลังที่ใช้พัดร้อยพี่พึ่งอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่บ้างโดยเฉพาะรู้จักพัดร้อยแต่ยังไม่กล้าใช้อ่ะดูเจียวประจากับพี่พึ่งนะฮะน้ำตาคอเบ้าเลยดีใจนะฮะอ้าวพูดเลยก็จริงๆแล้วพึ่งก็ไม่เคยทำไร่หรอกนะฮะแต่ว่า
อันไหนที่มันคิดว่ามันดีแล้วมันเป็นมันมีผลดีกับเราก็น่าจะทดลองเพราะอีกอย่างนึงราคามันก็ไม่แพงมากใช่ไหมฮะใช่ครับก็น่าจะลองถ้าเกิดมันไม่ขวดที่ซื้อมาขวด300เองนะใช่300เองนะยังเหลืออยู่นะถ้าเกิดไม่ดีจริงเนี่ยก็คงจะไม่มีการมาใช้แบบอย่างต่อเนื่องเพราะแถวนี้เขาก็เริ่มใช้กันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้มาถามให้ใช้เถอะหลายเจ้าแล้วหลายเจ้าแล้วญาติเนี่ยเขามาถามครับบอกซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนมันไม่ต้องก็บอกผมบอกแล้วบอกในจังหวัดไม่ต้องไปในจังหวัดไม่ต้องไปแล้วอยู่แค่คืบนี่เองนะอยู่ตลาดนี่เองผ่านทุกวันใช่ไหมฮะแล้วส่วนตัวของพี่อู๋นะครับอยากจะฝากถึงอะไรคุณผู้ชมบ้างก็เฉพาะมันสำปะหลังนี่ก่อนเอาเฉพาะมันสำปะหลังนะครับก็บางอย่างเราไม่ต้องไปพึ่งปุ๋ยเคมีมากเกินไปเพราะว่าแต่ต้นทุนมันแพงยังไงเราก็ใช้ไปอยู่แต่ให้เบาลงครับเบาต้นทุนแพงครับแพงเยอะเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นฮอร์โมนปุ๋ยอินทรีย์ครับก็คือปุ๋ยอินทรีย์ตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเราเทียบกับปุ๋ยเคมีต้นทุนมันต่างกันมันต่างกันครับแล้วเห็นผลไวด้วยเห็นผลเร็วบางคนเข้าใจคำว่าอินทรีย์จะเห็นผลช้าตอนนี้นวัตกรรมใหม่มันเกิดขึ้นใช่ครับใช่ตอนนี้บางคนนะผมเชื่อเกษตรกรบางท่านยังไม่เข้าใจคำว่านวัตกรรมคำว่านวัตกรรมหรือฮอร์โมนบางคนยังไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นนวัตกรรมคือสิ่งแห่งโลกอนาคตครับคุณผู้ชมครับนวัตกรรมคือเป็นสิ่งนวัตกรรมที่มันเป็นสมัยใหม่มันเป็นสมัยใหม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราคิดหรือยังว่าอินทรีย์มันเริ่มเห็นผลแล้วทีนี้ใช่ไหมฮะอย่าลืมนะอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์นี่มันจะต่อเนื่องไปเรื่อยมันจะต่อเนื่องมันส่งผลดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันไม่ได้ทำลายลงมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆสังเกตนะฮะท่านผู้ชมครับว่ารุ่นตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาก็ใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายดีๆนี่เองทำไมเขาอยู่ได้และปัจจุบันนี้ยิ่งเราใช้เคมีกันหนักๆแล้วพี่พึ่งเนาะยิ่งใช้เคมีกันยิ่งทำไมเป็นหนี้มากขึ้นความเป็นอยู่ทำไมถึงไม่ดีขึ้นต้นทุนมันสูงต้นทุนมันสูงถูกไหมฮะขึ้นไปทุกปีใครเป็นคนกำหนดล่ะไม่ใช่เกษตรกรกำหนดถูกไหมฮะใช่เรากำหนดไม่ได้เลยว่าปุ๋ยเนี่ยไปซื้อเลยบอกเฮ้ยเอ๋ผมซื้อปุ๋ยราคา500ได้ไหมครับไม่ได้ถูกไหมฮะมันอยู่ที่กลไกทางการตลาดทางการค้าแต่เพราะนั่นเองตัวเราเองต้องพึ่งพาตัวเราเองให้ได้ถูกไหมพี่พึ่งเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับที่ตัดสินใจดูอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะเรียกว่าได้แง่คิดอะไรต่างๆจากพี่พึ่งแล้วก็พี่ปุ๊นะฮะใบไม่มากก็น้อยแต่เวลายังไม่หมดสำหรับเคสพี่ปุ๊กับพี่พึ่งยังติดตามรับชมรายการของเราได้ในเทปของสุดยอดนั่นก็คือยางพารายางพาราครับได้ยังไงมาบ้างนะก็เสกต้นตายให้ฟื้นขึ้นมาเสกต้นตายให้ฟื้นขึ้นมาและ2ก็คือน้ำยางไปไหนครับหน้านิ่มน้ำยางหน้านิ่มน้ำยางเพิ่มตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือจุดไฮไลท์เลยนะฮะวันนี้เวลาเราหมดแล้วกับรายการเกษตรจอของเคสมันสำปะหลังของพี่พึ่งและพี่ปุ๊ติดตามชมต่อในเทปต่อไปครับสำหรับยางพาราช่วงนี้ขอบคุณพี่พึ่งกับพี่ปุ๊ก่อนที่ร่วมรายการกับเราในเคสมันสำปะหลังตรงนี้ขอบคุณครับพี่ปุ๊ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือมันสำปะหลังของพี่ปุ๊ที่ได้ใช้พลัดร้อยของเรานะฮะแล้วก็แปลงของญาติกันที่พี่ปุ๊เป็นคนดูแลนั่นเองครับเห็นไหมฮะว่าใช้กับไม่ใช้แตกต่างกันเลยทีเดียวยังไม่จบนะฮะสำหรับเคสนี้ครับยังมียางพาราที่เอาพลัดร้อยของเราไปใช้แล้วน้ำยางไหลเพิ่มครับท่านผู้ชมครับไหลเพิ่มอย่างไรได้ผลขนาดไหนติดตามรับชมในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละวันนี้รายการเกษตรจอเราหมดเวลาแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้เคสยางพาราของพี่ปุ๊เช่นเดิมครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ